การเลือกตั้งที่จะมาถึงในครั้งนี้หมิวมองว่าโอเคมันก็เป็นการเลือกตั้งในสมัยของคนที่จัดการทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังคงเป็นรัฐบาลชุดเนี้ยเป็นคนมาแต่งแต้มสีสันเป็นคนมาจัดการอะไรต่างๆนานานู่นนี่แต่ความหวังสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยหมิวมีอย่างเต็มเปี่ยมเลยไหมหรือว่ายังไงถ้าในส่วนตัวหมิวอ่ะหมิวมีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมิวไม่มีหวังอ่ะหมิวก็จะไม่ลงมาทำตรงนี้จะทำทำไมใช่ใช่แล้วเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้หมิวเคยหมดหวังไปแล้วหมิวเคยหมดหวังกับประเทศเรากับการเมืองของเราไปแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกไปอ่ะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่เริ่มวันเนี้ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งถ้าเราตายอ่ะเราจะไม่สามารถฝากอะไรไว้กับลูกหลานเราได้เลยอ่ะนี่คือสิ่งเดียวที่เราสามารถฝากไว้กับลูกหลานได้ถามว่าหมิวเชื่อไหมหมิวเชื่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นหมิวคนเดียวไม่ได้อ่ะมันต้องขึ้นอยู่กับประชาชนอีก70 ล้านคนที่อยู่ในประเทศเนี้ยว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้คุณเบื่อกับหนังสือเล่มเก่าแล้วหรือยังคุณพร้อมที่จะเปิดหนังสือเล่มใหม่แล้วหรือยังหมิวไม่สามารถการันตีได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะดีหรือไม่ดีจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครจะสนุกหรือไม่สนุกมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอ่านหนังสือเล่มเดิมมา8 ปีแล้วอ่ะแล้วเรารู้ว่าตอนจบมันเป็นอย่างเงี้ยกลับไปอ่านใหม่ตอนจบมันก็จะเป็นแบบเดิมแบบเนี้ยถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วหรือยังหมิวรู้สึกว่าตอนเนี้ยหมิวพยายามจะเชื่อในสิทธิ์ในเสียงของทุกคนว่าทุกคนอ่ะจะออกมาใช้มันให้มันเป็นประโยชน์ใช้มันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของการเมืองเราของประเทศเราได้แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดหมิวทำคนเดียวสุดท้ายแล้วไม่ได้มีใครออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าอยากสนับสนุนออกมาใช้สิทธิ์ต้องเลือกฮะใช่ออกมาใช้สิทธิ์ของคุณต้องเลือกครับสุดท้ายแล้วปลายทางไม่ว่าจะเป็นยังไงหมิวภาวนาอย่างเดียวคือขอให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นกับประเทศเราเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันบอบช้ำมากเกินไปแล้วคนจะอดตายกันหมดแล้วอะทุกอย่างมันเห็นปัญหามันเห็นการโกงมันเห็นการทุจริตแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยอะเพราะฉะนั้นอำนาจมันควรอยู่ในมือของคนที่ควรจะใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้แล้วที่มาจากเสียงประชาชนถูกต้องผ่านการเลือกตั้งถูกต้องหมิวเชื่อว่าหมิวเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่หมดหวังกับประเทศนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งเหนื่อยแล้วก็อยากให้ทุกๆคนช่วยกันออกมาเยอะๆออกมาส่งเสียงออกมาใช้เสียงของตัวเองเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันดีแล้วก็ต้องรบกวนให้ช่วยกันมาจับตามองกันด้วยนะฮะถูกต้องเพราะว่าคือจริงๆแล้วผมคิดว่าสำหรับผมอ่ะเบื้องต้นนะการเลือกตั้งครั้งเนี้ยผมแค่มีความรู้สึกว่าเบื้องต้นเลยนะคือยังไม่ได้มองไปไกลถึงว่าใครจะจับมือใครจะเป็นร่วมกันเป็นรัฐบาลเรื่องของอะไรต่างๆหลังการเลือกตั้งอ่ะผมเป็นคาดหวังอย่างเดียวเป็นพื้นฐานที่สุดคือขอให้การเลือกตั้งนี้ครั้งนี้มันฟรีแอนด์แฟร์ถูกเอาอันนี้ก่อนคือถ้าเกิดมันฟรีแอนด์แฟร์ผมเชื่อว่ามันคืออย่างน้อยมันก็แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนอ่ะใช่ไหมฮะแล้วแบบว่าโอเคมันจะนำพาไปสู่โดมิโนเอฟเฟกต์อะไรต่ออย่างไรก็ตามก็เดี๋ยวว่ากันแต่คืออย่างน้อยกูขอเบื้องต้นขอแค่แบบฟรีแอนด์แฟร์เท่านั้นเองไม่แล้วมันเป็นการขอที่เมคเซนส์มากเพราะว่าถ้าตีความหมายของไทยเป็นไทยมันคือว่าเอาเสียงประชาชนที่แท้จริงอ่ะมาให้กูเห็นก่อนใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะก็ว่ากันไปแต่อย่างแรกเนี่ยไอการไปเลือกตั้งเนี่ยเอาเสียงประชาชนที่เขาส่งเสียงว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยเอามาให้กูเห็นเต็มๆกันก่อนโดยโปร่งใสแล้วตอนนี้นะฝ่ายที่อ่ะเราเรียกทางนี้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้อ่ะทางเราอ่ะโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนทริกกี้เยอะมากกติกาการแบ่งเขตนู่นนั่นนี่คือเราไม่ได้สู้กับแค่กับแค่พรรคการเมืองอื่นเราสู้กับกติกาการเลือกตั้งที่บางทีอาจจะไม่เป็นธรรมเราสู้กับอำนาจมืดอีกหลายๆอย่างเราสู้กับอีกหลายๆมิติหลายๆด้านเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่ได้รับเสียงหรือว่าแรงสนับสนุนจากประชาชนอ่ะ
บางทีมันสู้ไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าเขาจ้องจะเล่นคุณทุกทางเลยคือพวกประชาชนก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะครับแต่สิ่งที่มันจะนำพาความเปลี่ยนแปลงมาได้เนี่ยก็คือการแสดงออกของทุกท่านนั่นเองใช่ไหมลงมือทำ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 จริงหมดหวังไม่ได้ครับหมดหวังมันชนะเลยครับใช่มิวบอกเลยนะมิวบอกทุกคนเลยว่าแบบโอเควันเสาร์จะเมาจะอะไรก็แล้วแต่เมาไปเลยแต่ขออย่างเดียวช่วยตื่นวันอาทิตย์ไปเลือกตั้งกันนะใช่มันได้ถึงเย็นน่ะไปหน่อยก็ได้ถูกต้องใช่ขอเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละใช่แป๊บเดียวคือบางทีเดินไปเลือกตั้ง20นาทีของคุณอ่ะมันเปลี่ยนประเทศได้นะเว้ยเออแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยกลับกินเหล้าต่อก็ได้จริงยังไม่สายยังไม่สายใช่ใช่เด็กที่บอกแล้วว่าเหนื่อย1วันดีกว่าเหนื่อย4ปีนะใช่เออนะครับเอาหน่อยฮะงั้นเราพูดถึงประเด็นที่จะมีการยุบสภาหน่อยไหมได้เอาตรงนี้ก่อนได้เราพูดถึงรายละเอียดตรงนี้แล้วเดี๋ยวถามชาวเน็ตของเราแล้วก็ถามคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างใช่ครับประยุทธ์นะครับยืนยันว่ายุบสภาแน่นอนประมาณเดือนมีนาคมนะครับเพื่อให้ทันเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมตามที่กกต.เคยประกาศไว้นะครับผมและเขาก็อยากให้ส.ส.เนี่ยก็มีเวลาหายใจกันบ้างนะฮะ โดยย้ำนะครับว่าไม่ได้ไปถ่วงอะไรใครทั้งนี้นะครับผมแม้ประยุทธ์ไม่ได้บอกนะครับว่าจะยุบสภาวันไหนแต่ก็มีข่าวมาว่าประยุทธ์เลือกวันยุบสภาไว้แล้วแต่อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเลือกวันไหนดี โดยมี2วันครับมี2วันนะครับคุณผู้ชมก็คือวันที่8มีนาคมว้าวกับวันต่อไปก็คือวันที่15มีนาคมตามฤกษ์วันธงชัย เป็นสายมูป่ะแบบนี้อุ้ยแค่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดตัวผู้สมัครต้องใส่เสื้อสีมงคลหรือเปล่าโอ้โหเอาไปสู้เอาไปสู้วันธงชัยเลือกวันธงชัยคือเลือกอะไรวะวันแบบเขาเลือกมันจะมีแบบวันกาลกินนีวันธงชัยคือวันที่แบบเราจะทำอะไรเนี่ยก็คือเหมือนแบบจะผ่านราบรื่นชนะมันจะปังมันจะปังมันจะปังเวลาเปิดร้านบวงสรวงละครก็เป็นวันธงชัยครับวันธงชัยอันนี้ถามอีกถ้าเกิดว่าคุณบิวรู้วันธงชัยมีทุกเดือนปะครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้ถามมึงต้องถามใครถามพี่ออมพี่ออมครับวันธงชัยมีทุกเดือนไหมฮะไม่ใช่ไหมฮะมีแบบยังไงฮะมีแบบทุก3เดือนหรือว่าทุกแบบหรือปีนึงมีไม่กี่วันฮะหรือแล้วแต่อาจจะเป็นแบบเรื่องของการโคจรของดาวอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิหมายถึงว่าที่อยากรู้คือหมายถึงว่าแบบแต่ละเดือนจะมีวันธงชัยอยู่สัก1วันในเดือนนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือว่ามันแล้วแต่ปีนึงอาจจะมีแค่3 4วันก็ได้อย่างเงี้ยหรอใช่มั้ยพี่ออมไม่แน่ใจเพราะว่านี่ไม่แบบไม่ใช่สายมูไงแม่ก็ต้องถามพี่ออมเพราะว่าเมื่อกี้อย่างแบบเนี้ยจะจัดหิ้งพระจะอะไรเงี้ยก็ถามพี่ออมครับพี่ออมมีข้อมูลให้หมดฮะคุณผู้ชมฮะวันธงชัยไม่เกี่ยวกับพี่เบิร์ดนะครับ ต้นก่อนเลยครับแล้วมันไม่ใช่วันแบบที่เขาต่อยมวยอะไรกันด้วยนะฮะไม่ใช่วันธงชัยไม่ใช่ฮะคุณสารไทยรู้จักแต่วันศึกวันทรงชัยครับผมศึกวันธงชัยนี่รายการต่อยมวยช่อง ITV สมัยก่อนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมสรุปก็คือวันธงชัยหรือวันทรงชัยนะศึกวันทรงชัยวันทรงชัยใช่ไหมครับครับผมเป็นไงฮะพี่ออมวันธงชัยมันจะปรับตามฤกษ์ดาวที่หมดเพราะฉะนั้นไม่ได้มีทุกเดือนใช่ไหมไม่ได้มีทุกเดือนนะครับผมก็โอเคพอดีเดือนมีนาคมมีตั้ง2วันใช่ไหมนี่ถ้าตามนี้ก็คือ8กับ15เหมือนจะเป็นเรื่องแบบว่าเป็นวันมงคลแบบวันนี้ออกรถวันนี้เปิดแบบแยกวันนี่แปลว่า22พฤษภาคม57นี่วันออกรถถังไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มันอาจจะไม่ไปธงชัยวันนั้นก็ได้คุณนึกว่าเป็นวันออกรถถังใช่มันอันนั้นอาจจะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อครับผมโหแล้วแม่งออกได้กลมกองเดียวด้วยไม่แฟร์เลยมาแต่รถอื่นออกไม่ได้ด้วยนะออกรถถังอย่างเดียวไม่ได้ครับผมวันธงชัยใหญ่ครับผมโหถ้าออกรถถังได้มันจะไม่เรียกวันธงชัยนะฮะมันเรียกวันธงชัยใหญ่เลยโหใหญ่มากใหญ่เลยเอางั้นแปลว่าทั้ง8มีนากับ15มีนานี่ก็เป็นวันธงชัยทั้งคู่อ๋อเดือนมีนานี่มี2วันเหรอไม่แน่ไม่แน่เขาอาจจะต้องดูแบบตามชะตาของคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามวันเดือนปีเกิดของเราด้วยของตัวเองด้วยครับผมก็ไม่รู้เขาไปผูกกับอะไรผูกกับดวงตัวเองหรือว่าดวงพักหรือเปล่าอันนี้ผมอยากรู้ว่า8มีนากับ15มีนาเป็นฤกษ์วันธงชัยเนี่ยมันถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมั้ยไม่ไม่ใช่ใช่มั้ยคือคือถ้าอย่างนั้นคือมันควรจะผูกไว้กับดวงเมืองเลยฮะเออครับผมโอเคโอเคนะฮะอ๋อแล้วเขาบอกเนี่ย8มีนากับ15มีนาตามฤกษ์วันธงชัยแล้วมีแนวโน้มว่าจะเลือกวันที่15มีนาคมเพราะตรงกับวันพุธที่ตรงกับวันพุธเพราะว่าถือเป็นฤกษ์ดีในการทำกิจการใหม่ที่จะทำให้มีความรุ่งเรืองนี่กูตีความว่ากูจะได้รัฐบาลใหม่นะ
ก็ใช่ที่แบบว่าไม่ใช่พวกมึงอ่ะแล้วรัฐบาลไหนก็จะมีความรุ่งเรืองด้วยก็ดีครับผมก็ดีอันนี้คือกูตีความอย่างนี้นะใช่เออครับผมอันนี้ก็บอกกันเลยว่าเรื่องของมึงทำแล้วเรื่องของมึงแล้วแต่เว้ยตู่ครับผมทั้งนี้สบายใจทั้งนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันนะครับจะครบวาระในวันที่23มีนาคมครับและสำหรับวันเลือกตั้ง7พฤษภาคมเนี่ยนะครับจะเป็นไปตามปฏิทินที่กกต.จัดทำไว้กรณีสภาอยู่จนครบวาระนะครับด้านคนนี้มาครับไม่รู้มาทำไมแต่มานะฮะครับรู้จักไหมฮะวิษณุเครืองามรู้จักใช่ไหมโอเค วิษณุเครืองามนะครับเผยไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับว่าถ้าหากยุบสภากกต.ก็ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 45-60 วันและภายใน5วันนับแต่มีวันพระราชกฤษฎาพระราชกฤษฎีกานะครับยุบสภานะครับกกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปและวันสมัครรับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษานะครับหากเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมจะได้นายกคนใหม่ปลายเดือนกรกฎาคมเมื่อมีการเลือกตั้งนายกแล้วจะมีการจัดตั้งครม.โดยจะได้ครม.ชุดใหม่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมทั้งนี้นะครับไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะยุบสภาหรืออยู่จนครบวาระรัฐบาลชุดนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องรักษาการอีกประมาณ4เดือนครึ่งอยู่ดีถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคม66ครับจะอยู่ให้ได้เลยใช่ไหมชอบมันจำเป็นต้องรักษาการจะอยู่ให้ได้เลยเออนะครับอ่ะก็ในภาพประเด็นนี้ละกันครับในข่าวนี้ละกันนะเออนะครับคุณหมิวชาวเน็ตของเรารู้สึกอย่างไรบ้างกับการในที่สุดเขาก็เลือกเตรียมเลือกวันจะยุบสภาแล้วหมายถึงวันธงชัยนะวันธงชัยของเราครับสำหรับความรู้สึกเกี่ยวกับวันธงชัยก็คิดว่ามันจะเป็นผลดีกับเขาไหมคิดว่ามันจะทำให้เขาแบบโอ้โหคือถ้าเกิดว่าเป็นกิจการเนี่ยกูตีความอีกทางก็ได้ถ้าเกิดว่าจะเลือกวันธงชัยยุบโดยแคนดิเดตว่าที่แคนดิเดตก็ได้นายกของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาไหมครับประเทศไทยมันหมดหวังถึงขนาดต้องดูเลิกดูยามอะไรขนาดนั้นเลยเหรอวะกูต้องดูวันธงชัยกันแล้วอ่ะเอาจริงๆนะพี่อันเนี้ยคือปกติแล้วเนี่ยเวลาใครไปดูหาหมอดูหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะเขาจะต้องมีแบบปัญหาอะไรในจิตใจเข้าใจป่ะเหมือนแบบมันมีปัญหาที่รู้สึกว่าแก้ไม่ตกแล้วไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเลยส่วนนึงเป็นแบบนั้นบางคนอาจจะไปพบจิตแพทย์แต่บางคนอาจจะไปหาหมอดูนี่แสดงว่ามันต้องสิ้นหวังมากเลยนะเว้ยที่ต้องมานั่งใช้แบบเลิกงามยามดีต้องดูอันนี้ว่าแบบคือเอาจริงว่าแบบกูไม่รู้จะสู้ทางไหนแล้วอะไม่ได้เอาด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ต้องด้วยคาถาแล้วอะจริงได้ใส่เสื้อสีมงคลหาเสียงได้นั่นไปแล้วนะก้าวเท้าเวลาไหนออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยหมิวว่าก็ต้องทำแล้วนะมุมนี้จริงถ้าทำผมว่าจริงก็ไม่แปลกนะหมิวว่าเขามีความกลัวอยู่ในตัวแล้วแหละตอนเนี้ยว่ามันมีแนวโน้มที่จะไม่ชนะคือขนาดต้องพึ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมกติกาก็แล้วสวก็แล้ววิธีทางใดก็แล้วอันนี้คือกูต้องมาพึ่งวันธงชัยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาเลิกงามยามดีอ่ะอันนี้ก็ต้องเอาวะอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่ถ้าในส่วนของเราสู้กันด้วยอุดมการเราสู้กันด้วยนโยบายเราสู้กันด้วยความตั้งใจในการทำงานมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้อะไรแบบนั้นอ่ะคืออารมณ์ว่าวันไหนก็มาเหอะใช่ใช่ไหมฮะคือเอาจริงๆพร้อมที่จะทำงานกันตั้งนานแล้วไม่ต้องรอยุบสภาไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานกันอยู่แล้วอ่ะเอออย่างที่เห็นกันอยู่ตอนเนี้ยคือถึงไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลมันก็ทำงานกันอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องรอวันไม่ต้องอะไรหรอกอืม